ผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วหรือจำนวนสองนะครับได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะปีนี้กับปีที่แล้วนะที่ผ่านมาหลังสถานการณ์โควิดนะฮะก็ตัวเลขต่อเนื่องก็ลดมาต่อเนื่องนะครับด้วยเหตุผลว่า1และ NPL ของแบงค์นะครับที่เพิ่มขึ้นแบงค์ไม่ปล่อยก็ทำให้ผู้ประกอบการนี่ก็ยากขึ้นเพราะลูกค้าส่วนใหญ่นะประมาณสัก 90% ซื้อเป็นเงินผ่อนอยู่แล้วเมื่อแบงค์เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อนะครับหรือว่าเรื่องลูกค้ามากขึ้นนะครับก็ทำให้การปล่อยสินเชื่อมากลดน้อยลงอยู่แล้ว2นะครับราคารถใหม่ที่มีความผันผวนโดยเฉพาะเมื่อรถไฟฟ้าเข้ามานะครับเมื่อประมาณปีกว่าที่ผ่านมาราคาลดลงอย่างต่อเนื่องคนที่มีรถมือสองที่จะเปลี่ยนรถคันใหม่นะครับเงินเขาน้อยลงเขาก็ไม่ขายเขาก็ไม่ซื้อรถคันใหม่ก็ทำให้รถที่เข้ามาในธุรกิจของรถมือสองนี่ก็ลดน้อยลงไปด้วยนะครับประกอบกับผู้ประกอบการนะครับที่ตอนนี้ถือว่าเป็นหน้าโลซีซันนะครับถือว่าหน้าทำนาในภาคอีสานเองนะครับที่ทำให้มียอดขายตกลงในช่วงสถานการณ์ในปลายไตรมาส2หรือเข้าไตรมาส3นี้ด้วยครับถ้าคิดเป็นตัวเลขนะครับผมว่าที่ผ่านมาปีที่แล้วกับปีนี้นะยอดจะลดลงไปประมาณสัก 3-40% ถือว่าเยอะนะครับเพราะไฟแนนซ์ที่เข้มงวดไม่สุดขึ้นในกลุ่มของรถกระบะที่เป็นอาชีพเกษตรกรนะครับที่เป็น NPL สูงนะครับ2คือรถกลุ่มอีโคคาร์นะครับที่เป็นรถเก่งเล็กที่เป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนของตลาดรถยนต์มือ2อยู่แล้วตอนนี้ถือว่าได้รับผลกระทบสูงใน2กลุ่มนี้นะครับซึ่งนะครับในกลุ่มเองนะผมมีกลุ่มที่ในการเก็บตัวเลขอยู่โดยปกติเมื่อปีที่ผ่านมาทุกๆปีนะฮะเรามีตัวเลขอยู่ประมาณ 1,300 คัน29ประกอบการในกลุ่มผมนะที่เราคุยกันว่าเราจะพัฒนายังไงให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการที่ดูแลคุณภาพหนี้อย่างแรกที่เราคุยมาไม่ใช่เฉพาะตอนนี้นะก่อนที่ NPL ที่แบงก์จะเข้มงวดเราคุยกันมาเป็นปี2ปีแล้ว NPL จะเป็นตัวนึงที่จะฉุดให้แบงค์ไม่ปล่อย2คือในเรื่องของคุณภาพสินค้าในกลุ่มเรามีการเลือกคุณภาพสินค้าเพราะถ้ารถไม่ดีลูกค้าก็ต้องซื้อไปผ่อนรถด้วยซ่อมรถด้วยนี่เป็นปัญหาแน่นอนนะครับเราควบคุมเรื่องนี้มาประมาณสัก2ปีแล้วทีนี้ตัวเลขตอนนี้ถามว่าลดไหมลดจาก 1,300 หรืออยู่ประมาณ 1,150 คันถือว่าถ้าสัดส่วนก็ถือว่าไม่เยอะนะครับประมาณสัก 10% เองนะครับด้วยปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเราก็มองว่าผู้ประกอบการเองถ้าเรามีศักยภาพมีการปรับตัวนะครับว่าลูกค้าทุกวันนี้นะครับมีความรู้มีความสามารถมากขึ้นนะครับมีการเช็คมีการตรวจสอบมากขึ้นลูกค้าคุณภาพที่ไม่ติดเครดิตหรือว่าลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงเนี่ยมีน้อยลงนะครับก็เลยทำให้ว่าผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมีความพร้อมลูกค้าเชื่อมั่นจะเป็นโอกาสของลูกค้ากลุ่มนี้และผมว่าเป็นโอกาสดีของคนที่ซื้อรถนะครับมือสองในตอนนี้เพราะราคาจากตลาดนะครับหายลงไปประมาณสัก 20-30%คนที่มีความพร้อมมีกำลังซื้อสูงถือว่าช่วงนี้เราได้เลือกรถที่ดีมีคุณภาพไปใช้นะฮะเพราะลานประมูลตอนนี้รถยื่นเข้ามาเยอะครับแล้วในส่วนของการปรับตัวของผู้ประกอบการเองในช่วงที่มีรถไฟฟ้าเข้ามาช่วงโปรซีซั่นอย่างเงี้ยเรามีการปรับตัวยังไงครับเรื่องนี้สำคัญมากนะครับในบทบาทของสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วนะครับผมเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่นะผู้ประกอบการทั้งหมด500กว่าเมมเบอร์นะครับซึ่งผู้ประกอบการทั้งหมดมีเป็นหมื่นนะทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งเราพยายามที่จะต้องพัฒนาในเรื่องคุณภาพสินค้าร่วมกับสถาบันการเงินนะครับว่าถ้ารถดีมีคุณภาพลูกค้าก็จะสามารถผ่อนชำระได้ครบเทอมนะครับสองเองเรื่องคุณภาพหนี้ของแบงค์นะครับถ้าลูกค้าไม่มีความพร้อมหรือไม่กำลังที่จะซื้อตอนนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเองผู้ประกอบการเองสถาบันการเงินเองนะครับหรือลานประมูลเองเนี่ยเราข้อมูลเหล่านี้มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตอนนี้เองผมมองว่าผู้ประกอบการนี่ที่มีความพร้อมนะครับมีการนำเสนอสินค้าที่ดีให้ลูกค้ามีการพิจารณาลูกค้าที่ชัดเจนแล้วก็มีการบริหารสต็อกนะครับบริหารสต็อกคือรถที่ซื้อมาขายไปให้มันหมุนเวียนกันได้ไม่เป็นภาระผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็จะสามารถยืนระยะอยู่ได้ผมเชื่อว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่ผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วหรือแม้แต่รถยนต์ใหม่ก็แล้วนะฮะประสบปัญหาที่ผมว่าหนักหน่วงไม่ได้แพ้ช่วงน้ำมันขึ้นนะครับหรือว่าช่วงมือสองที่กระทบมากคือรถคันแรกที่ประมาณเมื่อปี2011นะ10กว่าปีที่ผ่านมานี่เป็นวิกฤตหนึ่งของผู้ประกอบการ